จากหนองคายนะคะขยับไปนราธิวาสนะคะชาวไทยพุทธลูกอีสานในจังหวัดนราธิวาสจัดงานใหญ่บุญบั้งไฟภูเขาทองเพื่ออนุรักษ์ประเพณีชาวอีสานที่ย้ายถิ่นไปอยู่ภาคใต้ค่ะลักษณะขบวนงดงามมากนะคะมีการรำตามประเพณีด้วยเมื่อวานนี้ที่สนามกีฬาบ้านโนนสมบูรณ์ที่อำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสค่ะจัดงานประเพณีขึ้นนี่เป็นหนึ่งเดียวในภาคใต้นะคะคุณผู้ชมมีขบวนแห่บุญบั้งไฟมีการแข่งขันบั้งไฟมีประกวดรำเซิงประกวดจุดบั้งไฟด้วยนายอรุณศรีใสในอำเภอสุขีรินบอกว่าชาวอีสานที่ย้ายถิ่นมาอยู่ที่นี่ยังคงต้องการคงประเพณีจุดบั้งไฟกันเอาไว้นะคะโดยเชื่อว่าเมื่อเข้าสู่ฤดูทำนาต้องจุดบั้งไฟบูชาพญาแถนเพื่อให้ฝนตกตามฤดูกาลซึ่งการจัดที่นราธิวาสก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับการจัดที่อีสานค่ะบรรยากาศเองก็ถือว่าคึกคักนะครับคือชาวบ้านเองก็มีความเชื่อว่าจุดบั้งไฟเพื่อขอฝนซึ่งถ้าดูกันในเรื่องของสภาพอากาศเองช่วงนี้เองก็ฝนตกหนักหลายพื้นที่ด้วยนะครับ